ทีน,นี้มาพูดถึงไอ้คลิปที่มันเป็นไวรัลในรายการล้มบอลหน่อยเกาะกระแสท็อปซอพที่ฟุกหน่อยนะครับขออนุญาตคือผมนั่งฟังเขาพูดที่เขาโทรมานะครับเอ่อการเป็นเต่งซิกโก้ไม่ผิดผมก็ยังบอกว่าผมชอบซิกโก้นะครับรายการเจ๊ดำผมก็ชอบพิกโก้ให้พิกโก้เป็นโค้ชนะครับทีมชาติไทยที่ดีในในมุมมองผมนะแต่อย่างนี้ มึงต้องแยกระหว่างเรื่องของความเป็นจริงความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเป็นจริงคือ,อผลงานพิกโก้ในระดับเอเชียไม่ดีผลงานในอาเซียนดีผลงานในซูกิครับดีได้แชมป์ในรอบ10ป,ปีกระแสฟุตบอลไทยดีขึ้นอันนี้ในความเป็นจริงในความรู้สึกคือซิกโก้แม่งทำบอลดีกว่าคนอื่นเลยดีกว่าโค้ชทุกคนเก่งกว่าโค้ชทุกคนเลยแล้วกเ็เรื่องที่เกิดขึ้นคือ มันมีปัจจัยหลายๆอย่างมากที่ทําให้เราไม่สามารถไปไกลกว่านั้นได้พี่โก้เองก็ไม่ได้เก่งไปกว่านั้นด้วยนั่นคือดีที่สุดของเขาแล้วที่เขาทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงมารวมกันหมดปุ๊บจับมารวมกันปุ๊บแล้วมึงจินตนาการว่าซิโก้คือคนปลูกกระแสฟุตบอลไทยในช่วงที่ฟุตบอลไทยตกต่ามันก็ไม่จริงทั้งหมดแล้วก็มีส่วนจริงอยู่บ้างคนเข้าไปดูเพราะว่าฟุตบอลพี่โก้สวยงามถูกถูกไหม คนเขาไปดูเพราะว่าเราต่อบอลกันปึ้งปังบาซ่าอาเซียนไอ้เวียเวียนามบาซ่ามึงเจอมึงเจอไทยต่อบอลกันเข้าไปยิงกันอะไรเงี้ยในในยุคของพี่โก้นะครับแต่พี่โก้เองก็มีขีดความสามารถที่จํากัดเหมือนกันเพราะว่าแกก็ไม่ได้เคยทําในเลเวลที่สูงกว่านั้นนะแกไม่เคยทำเอ c ซีแชมเปียนส์ลีกแกไม่เคยทําบอลในระดับเอเชีย แกไม่เคยโน่นนี่นั่นแกก็โค้ดในไทยเหมือนกันอะไเงี้ยทำบีบีซด้วยซ้ำทำชมบุรีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นเลเวลสเตปประมาณเนี้ยสเตปแบบประมาณเนี้ยมันก็ทําให้ถ้าเราตัดเรื่องของความเป็นจริงกับความรู้สึกออกจากกัน่ะคุณเลือกที่จะชอบซิโก้ต่อไปก็ได้ไม่ผิดเหมือนผมแต่เราก็จะไม่พูดว่าให้เอาซิโก้กลับมาทําทีมชาติถ้าสังเกต ผมไม,ไม่เคยพูดเลยให้เอาพี่โก้กลับมาทํเดีมชาติผมการันตีด้วยเพราะว่าผมก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วพี่โก้เอามาทําไม่ดีกว่าเดิมโดนด่าอีกชิบหายกูเป็นพี่โก้กูก็ไม่มาต่อให้เป็นนายกคนอื่นกูก็ไม่มาไม่ต้องมาใช้คําว่ากู้วิกฤตศร,รัทธาฟุตบอลไทยส้นเตีนหี้อะไรเลยพอจบเราไม่ได้วิกฤตศรัทธาส้นเตีนห่าเหว่เลยฟุตบอลไทยแม่งทรงอยู่แล้วถูกปะ่ะทีนี้เนี่ย ในนั้นน่ะเขาพูดเปรียบเทียบในเรื่องของทําไมวอลเล่มันถึงดีซ้อพูดถูกนะกีฬาแต่ละชนิดม,นมันมีวิธีการที่แตกต่างกันวอลเลย์บอลลีกก็มีวิธีการที่แตกต่างก,กันกับฟุตบอลลีกของบ้านเราเหมือนกันนะครับการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงในกีฬาแต่ละกีฬาไม่ได้เกิดประโยชน์มากโอเคฟุตบอล,ลมันมันอาจจะต้องยกระดับความเข้มข้นในการฝึกซ้อมในประเทศไทยให้มากขึ้นด้วยตามไปด้วยถ้าเราจะไล่กับไล่เลเวลของ ของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะชาติอื่นทันนะแต่เราก็ต้องไปมองในวอลเลย์บอลว่าเฮ้ยในวอลเลย์บอลนอะ่ะเกาหลีญี่ปุ่นจีนในเอเชียมันก็ไม่อยู่แค่นี้ไงถูกป,ปะแต่ฟุตบอลอะมันไม่ใช่ไงฟุตบอลมันมีเยียมีเวียดนามมีกาตามีอิรักอิหร่านอุซเบ มีโน่นมีนี่คือความยากเลเวลของฟุตบอลมันเยอะกว่าวอลเลย์แต่ไม่ได้บอกว่าวอลเลย์ไม่ยากนะวอลเลย์ก็ระดับโลกเหมือนกันไม่ได้บอกว่าไม่ยากแต่มันเป็นกีฬาสเปซิฟิกเฉพาะทางเหมือนฟุตซอลอ่ะฟุตซอลทำไมเราไม่ไประดับโลกบ่อยจังวะก็เพราะว่าไอ้เฮียพวกอื่นๆมันไม่เล่นไงสัตว์ถูกปนะล่ะเออเกาหลีไม่เล่นอ่ะเล่นบ้างเล่นน้อยไม่ค่อยได้เล่นเอออะไรอ่ะซาอุก็เพิ่งกำลังสร้างเออคูเวก็เพิ่งกำลังกลับมา อินโดเองก็ยังไม่ได้ชูแข่งในตอนนี้อะไรเงรี้ยเวียดน,นามก็เจอกันก็หงออะไรเงรี้ยมันก็มันก็เข้าใจได้อะเพราะว่ามันเป็นกีฬาเฉพาะทางที่เราเล่นมาตลอดเล่นมานานแล้วเหมือนกันเหมือนวอลเล่ท์วอลเล่์บอล,ล,ลกับฟุตซอลน,นี่เหมือนกันเลยคือมันเป็นกีฬาเฉพาะที่คนไทยแม่งเก่งอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ทําได้ดีมาตลอดอยู่แล้วอะถ้าตกรอบนี่คือแย่ถูกปะแต่ในใน,ในทางกลับกันน่ะคือผมมองฟุตซอลฟุตบอลคนละกีฬากันนะในทางกลับกันน่ะฟุตบอลอะ่ะ มันมีคนเล่นเยอะแบบทั่วโลกเลยอะ่ะแล้วก็ทั่วโลกที่แมสมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันแมสมากๆทั่วโลกมันจะเจอคู่แข่งแบบเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกอยู่อย่างเงี้ยมันเปรียบเทียบกันในเชิงของอ,อกีฬาสองชนิดนี้ไม่ได้แต่มองในถึงของการเรียนแบบการพัฒนาได้อย่างเช่นทํายังไงให้เราจะไปอยู่ในจุดที่เราไม่กลัวเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้พูดถูกถูกป่ะเราต้องไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้แค่นั้นเองนะฮะ สุดท้ายเลยเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะพูดเรื่องนักเตะเรียกแล้วไม่ยอมมาอมืเรื่องนี้เนี่ยผมก็มันมีปัจจัยหลายเรื่องเว้ยเอาจริงๆมันมีปัจจัยหลายเรื่องมากๆสําหรับการเรียกแล้วไม่ยอมมาการเรียกแล้วเกิดอุบิเหตุเจ็บพี่ฟุกพูดถูกนะยุคซิกโก้มีอุ้มทีรทอนเนี่ยถอนตัวชุดซูซูกิครับปี2014เพราะว่ามีเหตุผลเรื่องการบาดเจ็บแต่ เขากลับมาได้อีกครั้งก็ปี2016ใช่ไหมแต่ยุคนี้ก็เจอเหมือนกันพันสายมิบูนนาลูบดินวิรวัตโนโดอันนนาลบดินไม่ถอนพันสาถอนชุดซูซูกิครับเราถึงได้แจ้งเกิดกฤษดาการแมนไงก็ถอนเหมือนกันแต่ยังลงเล่นอยู่เลยมันก็เหมือนกันนะใช่ปล่ล่ะพูดอย่างเงี้ยมันมันกลายเป็นว่ายิ่งพูดมันก็จะไปยิ่งเข้าทางเข้าข้างซิกโก้มากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว,อ,ลวอะไรเงี้ยนะฮะ พี่ิกโก้รวยแล้วครับเขาทำง,งานที่ชอบเร่อความสุขดีกว่าเออจริงไม่ต้องไปเอาซิกโก้กลับมาเงี้ยกูไม่สนับสนุนการเอาซิโก้กลับมาอย่างรุนแรงด้วยถึงแม้ว่ากูจะเป็นเอ,อ่อเฟซีเขากูชอบเขาแต่เด็กๆแล้วก็กูก็รู้จักเขารู้จักเมียเขารู้จักลูกเขารู้จักเกทียมงานเขาเอ,อกูรู้จักกูนั่งคุยกับเขาแด้งแดกข้าวเขาเขาเคยเลี้ยงข้าวกูอ่ะกูก็การันตีว่าพี่โก้อย่ามากลับมาทำทีมชาติเลยเชื่อเชื่อเชื่อก,อกูแล้วก็เชื่อผมแล้วก็ เออ่ให้เขาไปทําอย่างอื่นเถอะบุฟออนไปอี้มันไม่บ้านเรามันไม่ได้มีโค้ดแค่ไม่แค่ซิกโก้ที่จะกลับมาทําได้อะอี้มันมันไปอย่างอื่นได้แล้วไอ้สั์เหมือนกันนี้่ไม่ใช่แค่สมยศไม่ดีเอาวรวีกลับมาก็ควยลยครับนายกมีสองคนไงอี้อถูกปะ